ส่วนที่เขตเทศบาลนครยะลาบริเวณถนนผังเมือง4น้ำท่วมหนักในรอบ20ปีชุมชน10แห่งได้รับผลกระทบล่าสุดทางเทศบาลได้ออกประกาศด่วนให้ประชาชนริมถนนพิพิธพ,พักดีหน้าสถานีรถไฟและถนนสายกลางซึ่งเป็นย่านการค้ากลางเมืองให้รีบเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นบนที่สูงเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแจ้งเตือนผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำสายบุรีเตรียมขนของขึ้นที่สูงและเตรียมรับสถานการณ์ระดับน้ำล้นตลิ่ง